สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับทีมนักเรียนครับชื่อทีมว่ากุสมากับป้านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้นักเรียนเนี่ยแนะนำตัวทีละคนก่อนนะครับโอเคครับก็ผมชื่ออารุณนะครับก็อยู่ชั้นม.6 ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อยงยีนะคะอยู่ม.5 ค่ะสวัสดีครับผมปรินอยู่ชั้นม.6 ครับสวัสดีครับผมมาร์คอยู่ชั้นม.6 ครับโอเคก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับนักเรียนกลุ่มนี้นะครับที่ได้รางวัลสาขา Best Soft Skill for Engineering นะครับในรายการ R2D2 Mission to Mars อ่ะปรบมือนะครับแต่ก่อนอื่นขอถามที่มาของชื่อทีมก่อนเห็นบอกว่าชื่อทีมชื่อว่ากุสมากับป้ามีที่มาอย่างไรบ้างนี่ครับต้องคนนี้เลยครับขอตัวแทนหนึ่งคนเล่าหน่อยนะครับค่ะก็กุสมากับป้ามาจากหนังเรื่อง Monster Inc ค่ะมันก็คือแบบกุสมากับป้าจะเป็นชื่อทีมของพระเอก2คนก็คือไมค์กับซาลิวานใช่ไหมคะมันคือทีมที่หวยที่สุดใน University ของเขาแต่หมายถึงว่าแบบในสุดท้ายแล้วถึงเขาจะหวยแค่ไหนแต่พอเขาแบบอยู่ด้วยกันเขาช่วยเหลือกันสุดท้ายเขาก็สำเร็จค่ะก็เลยคิดเป็นชื่อนี้มาค่ะก็คือเราตั้งชื่อตามทีมที่หวยที่สุดในเรื่องนะครับแต่สุดท้ายตุชนะใช่ไหมใช่ชนะค่ะก็เหมือนกับที่เราชนะเช่นเดียวกันโอเควันนี้จะมีอยากจะชวนมาเล่าประสบการณ์เล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันครั้งนี้นะครับครูคมก็จะมีคำถามสั้นๆนะประมาณ 6-7 คำถามนะครับเดี๋ยวเรามาตอบกันเนาะคำถามแรกนะครับครูคมอยากจะทราบว่าช่วยเล่าเรื่องหน่อยว่าการที่โรงเรียนเราเนี่ยจะเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยก็คือ R2D2 Mission to Mars เนี่ยนักเรียนแต่ละคนเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างขอทราบความรู้สึกแต่ละคนเริ่มที่พี่มาร์กก่อนครับพี่มาร์กคือตอนแรกพอได้เข้าไปก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าจะได้ไปลองคอนโทรลหุ่นโรบอทครับก็เลยตื่นเต้นครับก็ตื่นเต้นมากค่ะคือตอนแรกคิดว่ามันแบบน่าจะซีเรียสมากแล้วก็เป็นการแข่งขันที่เข้มข้นพยายามเตรียมตัวให้ดีมากๆค่ะจริงๆก็คือผมโดนเชิญมาโดนชวนมาตินชวนผมมาให้เข้าผมก็เลยกลับไปอ่านก่อนมันคืออะไรเลื่อนๆดูสุดท้ายก็มันน่าสนใจดีเพราะว่าเขาก็ทำอยู่กับหุ่นยนต์แล้วผมก็กำลังทำโปรเจกต์เกี่ยวกับหุ่นยนต์ด้วยก็เลยอยากลองเข้าไปดูประมาณนี้ส่วนพี่ตินแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับเราเรียกยาว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 สัมภาษณ์ความรู้สึกพี่ตินด้วยนะครับสนใจครับสนใจตั้งแต่เห็นโปสเตอร์แล้วสำหรับคนที่ยังไม่รู้คือจริงๆรายการนี้มันเป็นรายการแข่งที่น่าสนใจมากคือเหมือนเขาทำเป็นสตอรี่เทลลิ่งว่าแบบไอ้เครื่องปั่นไฟเขาเสียทีนี้หน้าที่เราคือเป็นวิศวกรของแต่ละประเทศในการที่จะทำหุ่นยนต์เพื่อที่จะเข้าไปสตาร์ทไอ้เครื่องปั่นไฟนั้นครับโดยมันจะแบ่งออกมาเป็นเซกเตอร์เซกเตอร์เซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์ก็จะมีหุ่นยนต์4ตัวเราก็ต้องทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์4ตัวในเซกเตอร์ของเราเพื่อจะเข้าไปสตาร์ทเครื่องปั่นไฟภารกิจเหมือนคล้ายกับช่วยเหลือแก้ปัญหาที่ดาวอังคารอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับน่าสนใจมากครับคำถามต่อมาครับอยากจะให้เล่าบรรยากาศหน่อยว่าตอนที่ทำภารกิจเนี่ยนะครับมีความท้าทายอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าเจออุปสรรคหรืออะไรที่กลุ่มเราเนี่ยต้องเผชิญแล้วเรามีวิธีการจัดการกับมันยังไงครับค่ะก็คือตอนที่ทำภารกิจอยู่ใช่ไหมคะเขาจะแบ่งเป็นคอนเทนเนอร์หนึ่งก็คือจะเป็นประเทศหนึ่งไปเลยค่ะแล้วก็แบบเป็นสีเดียวกันแต่ว่าเป็นสีเซกเตอร์มาอยู่ด้วยกันนะคะก็คือเราต้องบังคับหุ่นที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยก็คือเหมือนเราได้จำลองเหตุการณ์ว่าแบบเราบังคับหุ่นผ่านกล้องไปที่ดาวอังคารเลยจริงๆค่ะก็ปัญหาที่เจอคือเพื่อเราอะค่ะที่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเขาเกิดบังคับหุ่นไม่ได้ค่ะแต่ว่าพวกเราก็เลยไปบังคับให้เขาแทนโดยการโค้ดค่ะซึ่งมันก็ออกมาได้ดีค่ะก็สำเร็จเป็นเซกเตอร์แรกค่ะอย่างนี้คือแสดงว่าใน1เซกเตอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่โรงเรียนเราใช่ไหมครับเราต้องแบบร่วมมือกับหลายโรงเรียนใช่ไหมโอเคน่าสนใจมากโค้ดหุ่นว่ายากแล้วครับสิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือการคุยกับเพื่อนครับอ๋อแล้วมีวิธีการคุยยังไงครับปกติสื่อสารยังไงอะฮะที่นี่เขาคุยกันแอดวานซ์มากครับปกติเราใช้ไลน์ Discord หรือว่าแอปอะไรก็ตามทั่วไปใช่ไหมครับที่นี่เขาใช้ Excel คุยกันครับคือใช้ Excel คุยกันเท่านั้นใช่นะครับทำไมอะครับเหมือนเขาแบบอยากจะฝึกให้เราแบบฝึกในการสื่อสารโดยใช้แบบไอ้เครื่องมือกลางเพราะว่าอย่างเหมือนรายการนี้มันเป็นรายการที่แบบมีคนจากหลายประเทศมาร่วมก็อาจจะแบบไม่ได้ใช้แอปเดียวกันในการสื่อสารครับเพราะว่าใช้ Excel แต่ทีนี้คือความลำบากของเราก็คือพิมพ์ปุ๊บฝั่งนั้นยังไม่อ่านเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับเราต้องรอเขาอ่านด้วยแล้วเขาก็พิมพ์ตอบมาใช่ไหมครับโอเคน่าสนใจมากๆเลยนะฮะคำถามต่อไปนะครับในการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะครับมันค่อนข้างสำคัญมากสำหรับวิศวกรเนาะคุณคิดว่ารู้สึกยังไงนะครับในการทำงานร่วมกับเพื่อนๆอันนี้หมายถึงในกลุ่มตัวเองด้วยนะ
แล้วก็ในต่างโรงเรียนด้วยนะครับในการแข่งขันเนี้ยคุณคิดว่าการทำงานเป็นทีมเนี้ยคุณรู้สึกยังไงบ้างโอเคก็ผมพูดในกลุ่มตัวเองก่อนละกันก็เราก็แบ่งงานกันค่อนข้างชัดเจนก็คือยงยี้กับตรินแล้วก็มาก็จะช่วยดูแลส่วนของคอมมูนิตเคชั่นคุยกับเพื่อนใน Excel ส่วนผมก็ไปนั่งคล้ายๆแก้โค้ดอะแยกออกมาอีกทีแล้วก็จะมีพวกตรินใช่แล้วก็มีพวกตรินมาคอยช่วยเสริมอีกทีนึงอ๋อโอเคคือเราใช้ถึง3คนในการสื่อสารเลยเหรอครับก็คือมียงยี้มีตรินมีมาร์คหลักๆก็ยงยี้กับมาร์คแล้วถ้าเป็นระหว่างโรงเรียนล่ะมีแบบอะไรเพิ่มเติมไหมในการทำงานเป็นทีมมีแบบปัญหาหรือว่าสิ่งที่ประทับใจหรืออะไรก็ได้มีมั้ยครับสิ่งที่ประทับใจแล้วกันครับโอเคครับคือผมรู้สึกว่ารายการนี้มันไม่ใช่ด้วยความที่มันไม่ได้แข่งหาที่1ครับมันคือการช่วยกันที่จะทําภารกิจให้สําเร็จก็รู้สึกได้ว่าเหมือนทุกโรงเรียนแบบช่วยกันจริงๆแบบเวลาใครมีปัญหาอะไรก็แบบทุกคนพร้อมให้คําแนะนํากันครับก็คือร่วมมือกันนะครับเหมือนร่วมงานจริงๆใน NASA อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่า NASA ไม่น่าใช้ Excel อ๋อ NASA ไม่น่าใช้ Excel อันนี้คือโปรแกรมสมมุติไงใช่ไหมครับโอเคอ่ะเห็นว่าทีมของพวกเราเนี่ยได้รับรางวัลก็คือ Best Soft Skill for Engineering อยากลองถามหน่อยว่าคิดว่าทักษะใดบ้างที่มันแบบสำคัญแล้วก็ทำให้ได้รับรางวัลเนี่ยครับถามพี่มาร์คอ่ะผมว่าทักษะที่ทำให้เราได้รับรางวัลน่าจะเป็นพวกทีมเวิร์คอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนตอนที่ทุกกลุ่มอ่ะมีปัญหาแล้วก่อนตอนแรกคือทางรายการอ่ะเขายังไม่ได้มีกลุ่มไหนไปช่วยคอนโทรลหุ่นยนต์ใครครับคือพอเขาเดินเข้ามาปุ๊บเขาเห็นว่าหุ่นเราเนี่ยขยับได้อ่ะแล้วแบบเพื่อนในเซกชันเราไม่สามารถขยับได้เราก็เลยเป็นคนไปถามเขาว่าเราสามารถไปช่วยกลุ่มอื่นได้ไหมแล้วพอผมว่าจุดนี้แหละครับที่ทำให้เขาเห็นว่าเราทำงานอ่ะเพื่ออยากชนะเป็นทีมมากกว่าชนะของรุ่นตัวเองก็เลยน่าจะเป็นจุดประทับใจครับที่ทำให้เราชนะก็คือใช้คำว่าทีมเวิร์กเนาะประมาณนี้เนาะโอเคอยากจะถามว่าประสบการณ์เนี่ยที่เราไปแข่งเนี่ยนะครับมีผลกระทบต่อเป้าหมายในชีวิตตัวเองไหมอย่างเช่นทางด้านอาชีพหรือว่าอื่นๆเนี่ยครับผมก่อนละกันครับคือจริงผมอยากเรียนสายต่อด้านเกี่ยวกับหุ่นยนต์อยู่แล้วที่ไปที่นี่ก็เพราะอยากจะเข้าฟีโวด้วยแหละครับก็เลยเข้าไปก็เหมือนมันก็ตรงกับที่อยากครับก็เหมือนเป็นการทดสอบตัวเองได้ว่าจริงเราชอบสายนี้จริงๆหรือเปล่าครับแล้วสุดท้ายเราชอบไหมครับชอบอยู่แล้วชอบแล้วคนอื่นๆมีไหมครับลองถามคนอื่นบ้างก็ผมยังไม่เชื่อว่ามันจะเอฟเฟกต์ต่ออาชีพในอนาคตหรือเปล่าครับแต่ว่าคือตอนแรกที่ผมเข้ามาในงานแข่งอะไรครับเพราะว่าผมแค่อยากมีกิจกรรมสนุกๆกับเพื่อนเฉยๆครับแล้วก็สุดท้ายมันก็สนุกจริงๆครับมันก็ไม่เหมือนกับว่าแข่งขันกันเพื่อจะชนะไม่เหมือนกับใช้เวลาว่างร่วมกันแบบเหมือนเล่นเกมสนุกๆครับก็แฮปปี้ดีครับแล้วคุณยงยี้ครับคุณยงยี้ค่ะก็คนที่จัดอันเนี้ยค่ะขึ้นมาก็จะเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่แบบจบจาก NUS กับ NTU ใช่ไหมคะซึ่งเป็นมหาลัยในฝันหนูเลยก็พอหนูไปขอคำปรึกษาจากเขาเขาก็ให้คำปรึกษาใน mindset ของเขาซึ่งมันดีมากแล้วก็เป็นประโยชน์ต่ออนาคตหนูมากค่ะโอเคครับแล้วพี่อรุณล่ะครับโอเคก็ผมคล้ายๆกับตรินนะผมอยากเข้า FIVO ผมก็เลยเห็นช่องผมก็เข้ามาดูก่อนประมาณนี้แล้วเป็นไงสุดท้ายแล้วร่วมแข่งขันนี้ก็ยังอยากเข้าฟิโบอยู่ไหมฮะก็ยังอยากเข้าอยู่ครับผมมีโต๊ะผูสนุกดีมีโต๊ะผูสนุกดีโอเคนะครับคำถามสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับฝากถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆ นะครับในโรงเรียนเนาะหรือว่าที่อื่นก็ได้นะครับที่อยากเข้าร่วมแข่งขันลักษณะเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมหุ่นยนต์ในอนาคตอย่างเงี้ยครับต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าให้เชิญชวนหน่อยอะไรประมาณนี้เริ่มที่พี่มาร์คหน่อยก็ได้สิ่งที่แนะนำก็น่าจะเป็นก็สมัครเข้ามาเลยครับแล้วก็แบบมีความสุขมากๆแบบ enjoy แล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับเพราะว่าบางอย่างสิ่งที่อาจจะได้มากกว่าการลงงานแข่งหุ่นยนต์เราเขียนโค้ดเป็นอาจจะเป็นแบบว่าเราได้เจออาจารย์ได้พูดคุยหรือว่าประสบการณ์ระหว่างนั้นมันก็มีคุณค่ามากๆครับก็เลยลองดูดีกว่าอยู่เฉยๆไม่เสียหายครับก็อารมณ์ประมาณว่าอยากทำก็ทำเลยเนาะนะถ้าอยากสมัครก็สมัครเลยลุยเลยเนาะเป็นประสบการณ์นะครับอ่ะพี่ตินครับครับจริงๆอยากให้ทุกคนอย่าไปกลัวครับเพราะว่าจริงๆพูดตอนแรกผมก็เห็นโปสเตอร์แล้วผมก็แอบกลัวๆอยู่นิดนึงว่าแบบมันจะยากไหมเราจะทำได้ไหมแต่ว่าพอได้ทำจริงก็สนุกครับรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วก็ผมรู้สึกว่าที่ได้มากกว่าไอ้วิชาการการเขียนโค้ดนู่นนี่นั่นคือแบบเราได้เรียนรู้การแบบสื่อสารการทำงานจริงแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆด้วยครับโอเคครับต่อมาเลยครับ
ค่ะก็สำหรับคนที่อยากลงรายการแข่งแต่ว่ากลัวอะไรนะคะอยากแนะนำว่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นอายุเท่าไหร่ก็ตามลองทำดูค่ะมันไม่เสียหายแล้วมันก็คุ้มค่ามากๆค่ะผมชอบคำนี้นะลองทำดูครับเนาะได้ไม่ได้ก็เป็นประสบการณ์อ่ะเฮียรุ่นครับโอเคก็สำหรับผมนะก็มันคล้ายๆกับว่าเราเปิดโลกนะก็คือเราก็ได้เห็นคนจากหลายๆที่มาอยู่รวมกันมาเรียนรู้ด้วยกันมันก็เป็นการเปิดทัศนคติเราในการเรียนรู้แต่ละอย่างอีกอย่างนึงก็คือผมได้เพื่อนด้วยก็คือเจอเพื่อนด้วยเจอเพื่อนเก่าๆอะไรอย่างนี้โลกมันก็วนเวียนอยู่ประมาณนี้อ่ะฮะสุดท้ายเราก็ได้คล้ายๆกับเพื่อนมากขึ้นเป็นคอนเนคชั่นให้เราต่อไปเรื่อยๆได้ก็เป็นเพื่อนแบบต่างโรงเรียนใช่มั้ยครับครับสองคนนี้เขายิ้มอะไรกันฮะพอบอกเพื่อนต่างโรงเรียนยิ้มอะไรกันโอเคทุกคนก็ได้เพื่อนหมดเลยเนาะใช่มั้ยครับเป็นการเหมือนกับว่าเปิดโลกด้วยเนาะเราได้เจอเพื่อนใหม่ๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอคุณทีมนี้มากๆนะครับเนาะที่มาแชร์ประสบการณ์กันเนาะก็หวังว่าความสำเร็จของเราที่เราได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นะครับหรือว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนาะในการที่กล้าที่จะสมัครแล้วก็เต็มที่กับกิจกรรมต่างๆที่เข้ามาในสายการเรียนหรือว่าสิ่งที่เขาชอบนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับใน EP หน้านะครับหวังว่าเราจะได้สัมภาษณ์คนอื่นๆด้วยแล้วก็ที่แบบเหมือนกับว่าคุณเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาอยู่ตรงนี้ต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านมากนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็แล้วพบกันใหม่ในรายการ The Run Talk นะครับ EP หน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับ